สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Pocket Edition นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเวอร์ชั่นใหม่กันอีกแล้วนะฮะ 0.11.1 นะครับเลข1 3ตัวตอง3กันเลยนะเอ้ยตอง1ดิเลข1 3ตัวตอง1นะครับผมก็อัปเดตกันอีกแล้วนะครับก็เคยบอกไปจากคลิปที่แล้วนะฮะว่ามันจะต้องมีแน่ๆนะครับมีจริงๆด้วยแล้วก็มาไวด้วยนะครับก็จะเป็นอัปเดตแก้บั๊กของเวอร์ชันที่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากการแก้บั๊กแต่ก็ยังคงมีบั๊กนะฮะยังคงมีบั๊กก็เป็นบั๊กเดิมๆนะที่เป็นบั๊กโคตรใหญ่นะฮะก็คือบั๊กแซปปิ้งไม่หล่นนะครับผมมันยังบั๊กอยู่เขายังไม่แก้นะฮะก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงนะครับก็ได้ทำคลิปอย่างนี้แหละนะฮะก็มีคนมาบ่นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS นะฮะเขาว่ามันลงสกินไม่ได้นะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมใช้ Android นะครับ iOS มันจะลงไม่ได้ยังไงถ้ามันอัปเดตแล้วมันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือแบบมันสามารถลงสกินอย่างเงี้ยก็คือลงง่ายๆอะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแล้วก็แค่เนี้ยเข้าไปลงสกินในแกลเลอรี่แค่นี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะสำหรับคนที่ใช้ iOS นะแต่ Android นะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอีกอันนึงนะฮะก็คือแบบเกมมันแลกนะครับระบบมันยังไม่เสถียรนะครับผมเองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับก็ต้องรอให้มันอัปเดตกันต่อไปนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เรามาดูเรื่องความไหลลื่นนะครับมันลื่นหรือเปล่าอ่ะมันก็ลื่นดีนะครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ลื่นพอสมควรก็ไม่ถึงกับลื่นมากเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเพราะเน็ตผมด้วยนะครับก็เป็นเซิร์ฟ SG เนาะก็ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างมาเล่นนะครับมันอัปเดตไปเยอะเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ไว้ว่างๆค่อยมาเล่นกันเนาะโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เข้าได้ตามปกติกับเวอร์ชันนี้นะครับ 0.11.1 นะฮะโอเคสำหรับในตัวเกมนะครับเราจะไม่ดูในครีเอทีฟนะครับเพราะว่าของต่างๆมันก็มีเพียงเท่านั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับเรามาดูในตัวเกมครับก็เรื่องตัวเกมครับเรื่องความแลกนะครับก็แลกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชัน 0.10.5 นะครับก็คือตอนเนี้ยผมต้องแบบปิดกราฟิกทุกอย่างเพื่อให้มันลื่นนะฮะถ้าเราเปิดแบบเนี้ยคือแบบแม่งหลุดนะฮะเนี่ยผมชอบเปิดแบบทุกอย่างให้สุดเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าฮะคือมันจะลื่นนะครับแต่เวอร์ชันนี้แบบมันแหลกอะครับแล้วก็หลุดด้วยนะผมมีเห็นไหมฮะมันแบบมันจะแหลกๆอะครับเนี่ยจากที่เคยหันแบบเร็วๆเนี่ยมันจะแบบแหลกๆนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเวอร์ชันใหม่ทั้งทีแต่ดันแหลกอย่างนี้ซะงั้นนะครับเรนเดอร์ก็อุตส่าห์ปรับให้ต่ำสุดๆคือแบบปิดทุกอย่างเพื่อให้มันลื่นนะครับจังหวะนี้คือต้องปิดทุกอย่างไว้ให้มันลื่นนะฮะแล้วก็ยังคงมีพวกบั๊กตัดต้นไม้แล้วแซปปิ้งไม่หล่นนะครับเราก็ต้องเอามือเนี่ยไปทุบไม้เอ้ยไปทุบใบไม้เพื่อให้ได้แซปปิ้งมาซึ่งแม่งมันยุ่งยากมากนะครับก็เป็นบั๊กที่โคตรใหญ่แต่เขาก็ไม่แก้กันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะฮะก็นะฮะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำคลิปบ่นนะครับผมเราก็ต้องมาทุบอย่างเงี้ยเนี่ยมาทุบเพื่อเอาแซปปิ้งอะครับผู้ชมครับมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเราต้องมาทุบเพื่อเอาแซปปิ้งอะครับมันใช่เรื่องที่สมควรบั๊กไหมนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพิ่มเสียงนิดนึงเสียงเบาเกินไปนะครับเสียงเกมโอเคนะครับก็ถือเป็นบั๊กที่ผมค้นพบนะฮะส่วนเรื่องบั๊กอื่นๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับผมเองก็จะพยายามหาข้อผิดพลาดมันละกันเนาะนะครับเท่าที่เห็นก็คือประมาณนี้นะแซปปิ้งไม่หล่นนะครับมีปัญหาเกมแลกนะหลุดค้างบล็อกรันเชอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับสำหรับบล็อกรันเชอร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับมันใช้ไม่ได้เข้าแล้วจอดำนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแค่ผมหรือเป็นทุกคนนะสำหรับบล็อกรันเชอร์ก็ทำให้ไม่สามารถลงม็อดได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามนั้นนะฮะเรื่องมันดูดิมันแหลกๆไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนเดิมอ่ะครับมันไม่เหมือนเดิมมันแหลกนะฮะก็คงต้องทำใจครับต้องรอให้มัน
อัปเดตให้มันแก้พวกบั๊กแก้ entity ที่เป็นอะไรอ่ะที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ entity อ่ะครับที่มันทำให้เกมมันแลกอะครับเราก็ต้องรอให้มันแก้นะครับให้ขนาดเกมมันลดลงนะมันจะมีแบบพวกไฟล์ขยะครับที่เป็น entity ทำให้เกมแลกอะไรประมาณนั้นเนาะผมเองก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับปกติก็เล่นอย่างเดียวนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการอัปเดตนี้นะฮะเป็นการแก้บั๊กต่างๆนะครับแก้บั๊กต่างๆก็เพียงเท่านั้นนะฮะคงไม่1นะครับเลข1ถึง3ตัวโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผม Lucky Gen 4 Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเย้